เอาเลยครับผมวันนี้เนี่ยเราก็อยู่ในเกมGarena Free Fireกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ย GM นะครับเขาได้ทำการเพิ่มนะครับที่ชุบชีวิตนะครับเข้ามาในกล่องเหลืองนั่นเองครับทุกคนครับบอกเลยว่าโกงสุดๆครับผมแต่มันจะเป็นไอเทมที่แบบว่าหายากมากๆนะครับผมไม่รู้ว่าเราจะต้องหาในกล่องเหลืองเลเวล3หรือเปล่านะเพราะเท่าที่ผมไปหามาดูเนี่ยผมหาในกล่องเลเวล1เลเวล2คือมันไม่เจอเลยนะผมเล่นเมื่อวานนะครับในสตรีมประมาณ2ชั่วโมงนี่คือไม่เจอที่ชุบชีวิตในกล่องเหลืองเลยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลองดูนะว่ามันจะเจอหรือเปล่านะใครที่เข้าไปแล้วฝากกันกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับผมเพจซูเปอร์ไก่ชอบขายดีมีรหัสฟรีไฟสวยๆราคาตั้งแต่หลักร้อยจนถึง 1,000 เป็นต้นไปนะครับรับซื้อรหัสหลักร้อยนะครับจนถึงหลักหมื่นนะครับงบไม่อั้นนะครับผมทักมาเยอะๆได้เลยนะครับเพราะว่าทางเพจเนี่ยขาดแคลนรหัสเยอะมากครับทักไปได้เลยนะครับส่วนใครที่สนใจเพจซูเปอร์ไก่ชอบนะครับผมจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถกดลิงก์นี้แล้วทักไปได้เลยนะครับผมใครที่แบบว่าต้องการเงินนะครับจะเอารหัสมาขายก็ได้นะครับหรือว่าใครอยากได้รหัสนะครับผมก็มาซื้อได้นะครับที่เพจซูเปอร์ไก่ชอบขายดีเลยนะครับผมโอ้โหตั้งแต่มีลูกโป่งนะก็ส่งกันเยอะเลยฉลอง5ปีนะครับโอ้โหเยอะจัดดูลูกโป่งเต็มบนฟ้านะทุกคนอ่ะฉลองไปอีกแล้วฉลองเพิ่มอีกสักหน่อยจริงๆอ่ะเกมนี้เนี่ยผมว่าผมจะลงวงฟ้านะครับเพราะว่ามันน่าจะมีเหรียญเยอะเนาะถ้าผมไปเจอกล่องเลเวล3เนี่ยแล้วผมยังไม่เจอที่ชูชีวิตเนี่ยผมก็ใช้เหรียญนะครับในการรีไปเรื่อยไว้ทุกคน wow. มันอาจจะง่ายนะครับในการหานะครับผมว่ามันอยู่ในกล่องเหลืองเลเวล3แน่นอนครับเพราะว่าเลเวล1เนี่ยไม่มีแน่นอนไปครับวงฟ้าไปเลยครับจังหวะนี้ไม่กลัวแน่นอนนูเมอร์บอกโอ้โหมีคนโดดตามเราครับแต่ไม่มีแคลนกมาสวยพี่สวยเราดิ่งลงเลยลงก่อนในเปียกมีตัวลงกับเราเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทำไปเล่นไฟนะครับ3ตัวเลยเหรออันนี้เป็นโหมดโซโล่นะทุกคนนะมันก็อาจจะตึงนิดนึงนะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นวันเสาร์ครับที่ผมมาทำคลิปเลยนะก็คืออัดวันนี้ลงวันนี้ปุ๊บเลยครับไม่มีการดองคลิปเหมือนแต่ก่อนแล้วพอผ่านไป2วันอูเมอร์กลับมาดองคลิปเหมือนเดิมโอ้ด้านหน้าครับใส่การนูเนียจัดเลยครับเพราะว่ามีตัวด้านล่างผมได้เลยว่ะก็ไม่อยากจะเสี่ยงกับนายนะเพื่อนนะแถวนี้มันเถื่อนครับแถวนี้มันเถื่อนนะอุ้ยตรงนี้มีชิปว่ะโอเคต้องการพอดีเลยชิปมาชิปของแต่งครับบนหัวเรามีนะเราอย่าลืมนะครับโผล่ไประวังตุยนะอูเมอร์นี่ไงเปิดมาอีกเปิดมาอีกเปิดมาอีกแค่นั้นพอเฮ้ยมีใครอยู่ด้านล่างผมวะเฮ้ยมีคนด้านล่างว่ะมาดิน้องอ๋อบนหัวครับผมมันจะอยู่บนหัวครับวิ่งแล้วหนึ่งรู้แล้วอยู่ตรงนี้เองวันดีน้องเปิดไฟแตกหนึ่งสวยพี่สวยมีอะไรเราบ้างอุ้ยมีก่อว่ะอย่างน้อยก็ครับก่อไม่เยอะเราก็เอาเพื่อนได้เหรียญ 1,300 อ่ะผมไม่อยากใช้เหรียญเลยว่ะเดี๋ยวเราจะเก็บเหรียญไว้แล้วกันนะครับทุกคนครับเราจะฟาร์มหายวอเองนะครับโดยอัตโนมัตินะครับยายจะเยอะไปไหนวะขอกระสุนลูกซองหน่อยแล้วกันนะเพื่อนนะผมว่าผมจะต้องไม่ค่ายตัวด้านหน้าก่อนนี่เลยว่ะถึงจะได้แบบว่าไอวอเพิ่มสักหน่อยนะครับตัวนี้ไปไหนแล้ววะไม่อยู่ตรงนี้เลยแฮะเหมือนจะถอยไปแล้วครับเขากลัวเราหรือเปล่าวะโอ้โหเหรียญตรงนี้คือขอไม่ฟาร์มเลยนะทุกคนนะเหลือไว้ให้ผมเฉยเลยนี่มีซูเปอร์ยาด้วยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ากล่องเหลืองเลเวล3อ่ะมันต้องรอกี่นาทีนะมันถึงจะออกมานะครับสำหรับกล่องเหลืองเลเวล3เนาะเดี๋ยวเราก็ต้องแบบว่ารอดูเรื่อยๆนะครับว่ามันจะมีที่ชูชีวิตให้ผมหรือเปล่านะกลัวคนมันหมดก่อนเว้ยทุกคนต้องเปลี่ยนไอดีเล่นแล้วมั้งเนี่ยถ้าเกมแรกผมไม่เจอเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไอดีเล่นนะครับผมเผื่อแบบว่าให้มันเจอนั่นเองนะไอวอลแค่นี้ก็พอเลยครับเดี๋ยวเราเก็บเหรียญไว้แลกกล่องเลยแล้วกันนะครับแลกกล่องอย่างเดียวเลยคือแบบไม่ต้องสดอะไรครับแลกแต่กล่องแลกแต่กล่องอย่างเดียวเลยซูเปอร์ยามีน้อยเหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะมีเยอะนะครับซูเปอร์ยามีนิดเดียวเองโอ้โหน้อยกันไปเปล่าคนเหลือ20รอดทุกคนดูดิลดไวมากนะครับผมแป๊บเดียวอ่ะจะหมดแมปแล้วอ่ะวงมันบีบในกล่องเหลืองแบบวะผมลืมดูวงเลยว่ะโอเคฝั่งพีก็มีครับฝั่งเขตดีมาก็มีเดี๋ยวเราเอ้ยหน้าผมมีตัวว่ะบนบ้านก็มีครับผมด้านข้างก็มีอีกเยอะจังวะผมมาทำอะไรกันแถวนี้เนี่ยเกือบตายว่ะหัวเกือบหลุดบนบ้านก็มีนะครับทุกคนตัวหนึ่งเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ทำไมตัวบนบ้านเขาไม่ยิงวะเป็นพันธมิตรกระดอมเพื่อนได้เล่นแล้วหนึ่งเปิดไปอุ้ยโดนหัว200ไม่แตกแตกเยี่ยมร้อยมันดิตกใจโดนหัว200ไม่ตายเฉยเมื่อกี้งงเลยอะไรวะมันมีตัวบนบ้านอีกหนึ่งตัวครับเดี๋ยวไปเคลียร์ตัวนี้ก่อนละกันหูเหรียญ 3,300 ว่ะไอ้วอล12เยอะเกินไปเปล่าเมื่อกี้มีตัวบนบ้านอีกหนึ่งตัวนะเอาแล้วตัวบนบ้านตรงนี้เขาไปไหนวะหน้าตาหล่อเพื่อนโอ้โหมันเกินไปเปล่าเดี๋ยวผมขอไปเก็บก่อ3ก่อนทุกคนอ่ะนี่ไงเจอก่อ3พอดีเป๊ะเลยเดี๋ยวเราจะต้องแบบว่าเฮ้ยมีตัวมันคนโน่นครับสวัสดีน้องอ้าวจะดีเหรอจะดีเหรอจะดีเหร
มีตัวหินมาหาเราเฉยงงเลยมาทำอะไรวะตรงนี้คนมันเยอะเนี่ยแถวนี้เนี่ยนายไม่รู้หรอเพื่อนเดี๋ยวเราดีแทนนายเองต้องแบบว่ามาเช็คกล่องเหลืองสักหน่อยนะครับผมมันต้องเขียนดีมาว่ะมันถึงจะมีกล่องเหลืองนะอุ้ยหน้าผมมีตัวว่ะหวัดดีน้องเปิดไฟเขาหัวเขาหัวโอ้โหเจ็บมากช็อตนี้เอาระเบิดไปกี่แนวโดนหรือเปล่าไม่โดนว่ะอีกดอกนึงอีกดอกนึงหวัดดีน้องเรียบร้อยแตก2วันเตอร์คิวไปเลยว่ะมีวอลเยอะมากแต่ละศพเนี่ยผมได้วอลแบบเกินอ่ะเอาจริงคือแบบว่าเกินจัดนะครับไอ้วอลเดี๋ยวเราไปเช็คกล่องเหลืองกันดีกว่าครับว่ากล่องเหลืองของเราจะมีอะไรให้เราหรือเปล่าโอ้เหรียญ 4,700 อ่ะเดี๋ยวผมจะลองไปเปิดกล่องเหลืองให้ดูนะครับอันนี้มันกล่องเหลืองเลเวลอะไรวะทำไมมันไม่มีขึ้นเลเวลให้ผมอ่ะมันไม่ขึ้นเลเวลจริงว่ะทุกคนโอเคเลเวล2ครับลองดีไปเรื่อยว่ามันจะเจอหรือเปล่านะถ้ารีไม่เจอก็แสดงว่าอุ้ยเหรียญ 2,000 อุ้ยถามจริงมีเหรียญ 2,000 ด้วยเปล่าวะเพิ่งรู้รีไปเรื่อยครับรีอีกแล้วเอาให้เหลือสักประมาณ 4,000 ไปเป๊ะโอ้ไม่มีว่ะแสดงว่ามันต้องรอเลเวล3ครับผมว่าเลเวล2เนี่ยมันจะไม่ดรอปที่ชุบเว้ยมันต้องรอเลเวล3ครับเพราะว่ามันเป็นของหายากนะทุกคนเนาะมันก็เลยแบบว่าจะไม่ดรอปนะครับเดี๋ยวผมลองไปเช็คกล่องเหลืองอีกกล่องนึงก่อนนะแถวนี้มีหรอวะไม่มีต้องไปเช็คฝั่งนู้นหน่อยทุกคนเผื่อแบบมันมีนะครับผมบอกเลยว่าถ้าได้คือแบบโกงจัดอ่ะที่ชุบอ่ะแต่มันเป็นไอเทมที่แบบว่าหายากมากๆครับขนาดผมหาในสตรีมอ่ะ2ชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมงอ่ะคือแบบไม่เจอนะครับมีตัวยิงเราเปิดไปครับเกือบตายว่ะมายิงเราได้ไงอ่ะเพื่อนโธ่ไม่ได้เปิดกล่องเหลืองเลยครับเดี๋ยวเข้าวงก่อนก็ได้เอาชัวร์ไว้ก่อนกล่องเหลืองแถวนี้มีอยู่นะเอาไม่มีครับพอดีเลยพอเก็บไปดอกก็เพียงพอแล้วเหรอมีตัวขี่รถว่ะต้องรีบไปครับผมเขาจอดรถอ่ะเอาตายเหรอมีตัวจอดรถยิงผมว่ะเอาวิ่งดีรออะไรอ่ะวิ่งดิครับพี่รออะไรอ่ะครับพี่มีการโยนระเบิดใส่อูเมอร์ด้วยนะประเด็นอ่ะคือแบบว่าสุดเกินนะครับตัวนี้จะเล่นผมไม่ได้ว่ะเขาวิ่งตามผมยังวะเฮ้ยไม่วิ่งตามด้วยว่ะไม่วิ่งตามระวังตุยนะน้องพี่ไม่รับประกันนะครับเดี๋ยวเข้าวงก่อนแล้วกันฮะจังหวะนี้โอ้ด้านหน้าก็มีตัวอีกอะไรมันจะขนาดนั้นวะคือแบบว่าวงมันแรงนะครับผมต้องรีบเข้าวงก่อนถ้าผมสู้เขานอกบ่อนี่คือแบบวิ่งตามผมมาแล้วมั้งเนี่ยดูทรงละยังดีนะครับที่เราแบบว่ามีกัญชานะครับในการสูบนะไม่งั้นตุยแน่นอนมันยังเป็นกล่องเลเวล2อยู่เลยอ่ะทุกคนเราจะไปหากล่องเลเวล3ยังไงวะเจอแต่กล่องเลเวล2อ่ะโอ้โหตายแล้ววะเดี๋ยวนี้กล่องอะไรไม่มีกล่องให้เราด้วยนะครับผมมีแต่ใจล้วนๆเลยไม่มีตัวยิงผมด้วยวะเอ้าเอ้าทำไมเป้าไม่ล็อกเกมเปิดไปครับตรงนี้ดีว่ะผมลองรีเซ็ตดิขออนุญาตใช้นะโอ้ไม่เจอว่ะโอ้โหมันไม่เจอว่ะทุกคนเหรียญเราเยอะจริงนะครับผมฝั่งไหนมีกล่องอีกอ่ะผมอยากจะรู้ว่ะมันต้องเป็นแบบว่ากล่องเลเวล3นะครับผมใช่เปล่าวะหรือว่ามันมีแค่เลเวล2หรือมันมีแค่เลเวล2ผมก็ไม่รู้ผมอาจจะมั่วนะทุกคนนะแต่มันมีจริงๆนะครับผมไอที่แบบว่าเป็นที่ชุบอ่ะชุบชีวิตอ่ะคือเราไม่ต้องพึ่งเพื่อนเลยนะครับเราสามารถชุบตัวเองได้ว่าจะมาเล่นแบบชิวๆสักหน่อยนะครับเกมนี้มันจะจบจริงเหรอวะเนี่ยกล่องเลเวล3ก็ไม่มีให้ผมโอ้โหอยากจะร้องไห้ว่ะชั้นล่างมีคนยิงเราครับไอตัวนี้นี่ว่ะที่แบบมันไม่ล็อกเป้าให้เราใช่ปะโอ้โหไม่ล็อกเป้าจริงเฮ้ยทำได้ไงอ่ะทำไมไม่ล็อกเป้าอ่ะเฮ้ยจริงนะทำไมไม่ล็อกเป้าทุกคนเขาใช้สกิลอะไรวะเฮ้ยผมเพิ่งรู้ผมก็ว่าอยู่ทำไมแบบมันยิงไม่ล็อกเป้าวะดูมันเพิ่งล็อกเป้าครับเห็นปะเพิ่งมาล็อกเป้าอ่ะมันยิงไม่ล็อกเป้าจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยผมเพิ่งรู้สกิลอะไรวะเฮ้ยสุดเกิน hey. โดนหัวหนึ่งเมตรโดนหัวหนึ่งเมตรมาดิเดี๋ยวขอดันด้วยแล้วกันขอแจมเลยในนี้ก็เหลือ3ตัวนะครับต้องเจอปืนนี้เราเปิดไฟครับโดน2เมตรเฮ้ยขอโทษก่อนดูก่อนครับจังหวะนี้ครับอ้าวไปไหนอุ้ยยิงไม่โดนเลยไม่โดนเฉยครับงงจัดจังหวะนี้ขอฝ่าด้วยซองได้ป่ะเพื่อนมาดิ hey.
โอ้โหไม่ตุยว่ะดูก่อนครับปาดไปอีกหนึ่งรอบไม่โดนดูว่าผมไปตั้งค่าเกมอะไรวะทุกคนทำไมแบบว่ามันไม่ล็อกเป้าให้กับเราเลยครับผมมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเกมไม่ล็อกเป้าให้ผมเฉยงงเลยเกมบั๊กไปเนี่ยด้านล่างมีกล่องเหลืองปะโหด้านล่างเหมือนจะมีตัวครับแทนที่จะเจอกล่องเหลืองครับแต่ถ้าเจอกล่องเหลืองเราขอเปิดก่อนนะเพื่อนเหรียญ 7,000 เกือบหมื่นนะทุกคนมันยิงล่อผมแล้วว่ะผมได้ยินเสียงยิงว่ะวิ่งมีกล่องเหลืองวิ่งในเวล3วิ่งเพื่อนเราขอก่อนได้ปะวิ่งนายจะยิงเรานะเราไม่ยิงนายนะโอเคปะ ค่อยๆแบบแฟร์กันหน่อย เขาก็ไม่เห็นผมก็ไม่เห็นเขาดีเซฟไปครับจนกว่าจะเจอครับเขาเห็นผมบอกว่าแล้วไปนั่งแอบอะไรตรงนู้นนะเพื่อนเราอยู่ตรงนี้เอาเจอแล้วนี่ไงผมเจอแล้วผมเจอแล้วเดี๋ยวผมจะลองให้แบบว่าเขายิงผมนะครับยิงดิยิงแล้วยิงไม่ยิงเราเพื่อนยิงหัวเราเราต้องแจ้งแบบเน็ตหลุดไว้ทุกคนเอาดิชูชีวิตครับชูชีวิตครับทันบอกว่าเฮ้ยอย่าสั่งนะโอ้ไม่ทันแต่เออแต่ว่าจะอดได้ขอสักหน่อยโอเคเขาบอกสรุปว่ามันอยู่ในกล่องเหลืองเลยเวล3ไว้ทุกคนโอ้ชูชีวิตไม่ทันนะจบเลยไอเทมใหม่นะเว้ยผมบอกเลยนะครับว่าไอเทมนี้เนี่ยมันไม่ค่อยโกงเท่าไหร่นะเพราะว่ามันต้องรอเลเวล3ครับเราถึงจะแบบว่ามาฟาร์มได้เว้ยถ้าเราอยู่ในกล่องเลเวล2เลเวล1นี่คือมันไม่เจอแน่ๆนะครับทุกคนครับต้องเป็นกล่องเลเวล3เท่านั้นนะถามว่ากล่องเลเวล3เนี่ยมันจะเจอหรือเปล่าในช่วงเลทเกมมันเจอยากมากๆครับสำหรับไอเทมนี้ก็ถือว่าไม่โกงเท่าไหร่นะเพราะว่ามันหายากครับผมแล้วก็ชุบช้าด้วยเท่าที่ผมดูอ่ะคือแบบมันชุบช้าจริงครับผมไม่ได้ไวอะไรเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนที่ชอบก็อย่าลืมพากันกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆด้วยนะครับผมคอมเมนต์กันแบบสุภาพนะครับอย่าด่ากันนะครับบ๊ายบาย